กรณีของบ้านปูนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะหวือหวาในช่วงที่ผ่านมานะวันไหนบวกแรงก็แรงไปเลยนะวันไหนราคามันจะร่วงก็เรียกว่าซุดต่ำลงอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นหุ้นที่อาจจะอยู่บนช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่ก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับในส่วนของโครงสร้างทางธุรกิจนะเนื่องจากว่าธุรกิจถ่านหินเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์ของโลกตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามความต้องการใช้ถ่านหินเนี่ยก็คงไม่มันคงไม่หมดหายไปจากโลกใบนี้หรอกแล้วมันก็คงไม่ได้จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงเร็วๆนี้ด้วยคือตลาดใหญ่นะฮะหลายตลาดก็ยังมีความต้องการใช้ถ่านหินกันอยู่แต่แค่กระแสอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะรวมถึงการทำ valuation ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะฮะโดยเฉพาะว่าปัจจุบันเองก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG นะครับล่าสุดทางคุณสินนท์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยนะครับว่าบ้านปูเองเนี่ยเป็นบริษัทไทยรายแรกที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกานะครับมาตั้งแต่ปี2558แล้วก็มีการเติบโตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ปัจจุบันนั้นบ้านปูสามารถที่จะต่อยอดไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงรวมถึงโครงการการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์utilization and sequestration เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสนะครับในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจพลังงานแล้วก็นับเป็นบริษัทไทยรายแรกนะครับที่มีการริเริ่มโครงการคาร์บอนแคปเจอร์ดังกล่าวในประเทศยุทธศาสตร์อย่างสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จมาตั้งแต่ปี2566นะอย่างที่บอกเขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะฮะคือธุรกิจถ่านหินเขาก็มีการ diversify ไปสู่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะครับมีการแตกตัวของบ้านปูพาวเวอร์นะครับไปขยายในส่วนของพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นนะฮะก็เริ่มได้เห็นการ diversify นะครับในส่วนของเทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่แวดวงพลังงานพูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะครับในปัจจุบันซึ่งบ้านปูเองมีการดำเนินโครงการนะครับอยู่จำนวน2โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกาโครงการแรกคือ Barnett Zero มีอัตราการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยสูงสุด 210,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและโครงการที่2คือ Cotton Cove มีอัตราการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยสูงสุดที่ 45,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีโดยโครงการดังกล่าวนั้นจะช่วยแยกกำจัดและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลพลอยได้ที่เรียกว่าบายโปรดักต์นะฮะจากการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีโอกาสที่จะนำไปต่อยอดในธุรกิจเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติด้วยได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นธุรกิจกลางน้ำของในกลุ่มบ้านปูนะครับทั้งนี้นะฮะด้วยศักยภาพของโครงการที่ว่านี้ฮะปัจจุบันนะฮะก็อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการที่เป็นไฮเวสนะฮะไฮเวสนะครับแล้วก็ธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทที่มีแผนจะบรรลุเป้าหมายในแง่ของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ครบ30ล้านเมตริกตันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับภายในปี2030นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางบ้านปูเองก็ยังจะขยายการให้บริการนะครับแยกและกักเก็บคาร์บอนให้กับบริษัทและก็ธุรกิจอื่นๆได้โดยที่ตัวของ Carbon Capture นะครับ Utilization Sequestration เนี่ยเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงนะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นการมุ่งเข้าสู่นะฮะการรณรงค์เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบ้านปูก็แน่นอนว่าความมุ่งมั่นครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยเจือจางในส่วนของการสร้าง CO2 จากธุรกิจถ่านหินนะฮะของบ้านปูนะ บอกว่าวันนี้จะให้ทิ้งธุรกิจถ่านหินไปเลยก็คงจะไม่ได้มันเป็นแกนมันเป็นกระดูกสันหลังหลัก
แต่จะทำยังไงให้มันมีการเข้ามาเรียกว่าเจือจางนะฮะทำให้ไอ้ความเข้มข้นของการก่อมลพิษเนี่ยมันลดลงนะฮะมันเบาบางลงนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญแต่ก็ทาง CEO นะฮะของบ้านปู่ก็ได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ในลักษณะนี้นะฮะเขาเดี๋ยวคงต้องติดตามดูว่าเขาจะมีการขยายการลงทุนเนี่ยไปในสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะเพราะมันไม่เพียงแต่จะมาช่วยเจือจางในเรื่องของการสร้างมลพิษนะแต่มันก็ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆซึ่งนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ได้มีการทำประมาณการสำหรับบ้านปูในปีนี้นะครับไว้ที่ 7,486 ล้านบาทก็จะคิดเป็นการเติบโตประมาณ 37.76% โดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่6บาท28สตางค์ครับถ้าดูจากล่าสุด5บาท5สตางค์ก็ยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก1บาทเศษๆเลยทีเดียวนะครับ